การทดสอบสมมติฐานคือหัวข้อถัดไปนะครับก่อนหน้านี้เรามีการประมาณแล้วเรามีการประมาณแบบจุดก็คือได้ค่าเลยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราอยากได้ช่วงความเชื่อมั่นเพราะเรารู้ว่าค่าที่เราได้จากสถิติมันไม่แน่ใจว่าเป็นของประชากรหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยเช่นทดสอบวัคซีนอะไรอย่างนี้เนาะช่วงนี้กำลังฮิตเลยเนาะได้ช่วงความเชื่อมั่นเท่าไหร่แต่หน่วยวัดเราแล้วแต่หน่วยการรายละเอียดของการทดลองนั่นเองนะครับเช่นการทดสอบว่าภูมิขึ้นไม่ขึ้นอะไรไม่เกี่ยวกับเรานะครับสิ่งที่เกี่ยวกับเราคือสถิติเราคำนวณเชื่อช่วงความเชื่อมั่นได้เท่าไหร่สมคนมา 1,000 คนสมคนมา20คนเข้าใจไหมช่วงความเชื่อมั่นควรเป็นยังไงเรื่องต่อไปเราจะทดสอบสมมติฐานทางสถิติสถิติเชิงอนุมานนะครับที่เราพูดถึงโอเคไหมคำว่าอนุมานจะได้ไหมเรามีพรรณนากับอนุมานพรรณนาคือแค่บรรยายกลุ่มที่มีอยู่จริงไม่ได้สรุปใหญ่ไปกว่าที่เห็นแค่จัดเรียงให้สวยงามเช่นมีคนกระจัดกระจายออกมาเนาะเช่นนักศึกษามอบนวิชานี้ผมก็ทำมาแค่เรียงให้ดูว่าคนนี้ได้คะแนนมากคะแนนน้อยเท่าไหร่อย่างเงี้ยเรียกพรรณนาแต่ถ้าอนุมานเช่นผมเก็บค่าสถิติของคนมาแล้ว5ปีผมอยากเดาว่าเด็กนักศึกษารุ่นใหม่มาจะมีแนวโน้มคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเรียกอนุมานอันนี้ก็เหมือนกันหรือการทดลองหลอดไฟผมชอบมากเลยเนาะหลอดไฟ LED ชอบอ้างว่า 10,000 ชั่วโมงเนาะผมคิดว่าเขาเปิด 10,000 ชั่วโมงทุกหลอดจากสายการผลิตไหมคำตอบคือไม่ใช่หรอกมันก็มีการทดลองเช่นหยิบมา5หลอด10หลอด 1,000 หลอดเป็นยังไงได้ไหมแบบนี้เริ่มการทดสอบสมมติฐานเรามีสมมติฐานหลักกับสมมติฐานทางเลือกNow แปลว่าว่างเปล่า hypothesis เป็นไรครับต้องมีเท่ากับเสมอนะถ้าไม่มีเท่ากับมันจะไม่ใช่สมมติฐานหลักเพราะเราต้องไปทดสอบสมมติฐานทางเลือกก็คือตรงข้ามหรือของที่เราอยากได้โอเคไหมครับ H0 กับ H1 ตัวอย่างเวลารอสัมภาษณ์เฉลี่ย30นาทีเห็นไหมเท่ากับโอเคเวลาที่ใช้ไม่เท่ากับก็ได้เจอกับแบบนี้ทางสมมติฐานหลักเรียก H0 ต้องมีเท่ากับทางเลือกเรียกเป็น H1 มิลคือค่าเฉลี่ยถูกไหมประมาณนี้นะครับแล้วข้อ2คืออะไรค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน100ก็น้อยกว่าเท่ากับ100มักต้องเป็นอย่างนี้นะครับต้องมีเท่ากับอยู่เสมอโอเคสมมติฐานทางเลือกคือตัวที่อาจจะตรงข้ามไปแล้วข้อ3สัดส่วนมหาลายหอการค้าไทยอะไรไม่รู้แล้วแต่ของใครก็ได้ประชากรกลุ่มไหนก็ได้เนาะต้องมีคำว่าเท่ากับอยู่เรียกสมมติฐานหลักสมมติฐานทางเลือกคืออันอื่นโอเคไหมครับสมมติฐานหลักมีไว้เพื่ออยากให้เราปฏิเสธเนาะหมายถึงว่ายอมรับโดยไม่มีหลักการปฏิเสธเอามาลองดูสิ่งที่เราต้องทำต่อเราจะคำนวณค่าวิกฤตและบริเวณวิกฤตนะครับโอเคเนาะบริเวณปฏิเสธกับบริเวณยอมรับค่าวิกฤตนะครับเช่นถ้าคุณใช้ตัวการทดสอบแบบการแจกแจงปกติ2หางค่าตรงนี้เราก็จะเรียกเป็นค่าวิกฤตค่าที่อยู่บนนี้นะครับเช่นลบ 1.67 1.67 แล้วแต่คือค่าบนแกนแล้วเราจะเรียกบริเวณข้างในว่าเป็นช่วงการยอมรับบริเวณยอมรับโอเคข้างนอกเราจะเรียกเป็นบริเวณปฏิเสธแบบนี้โอเคไหมครับถ้าเป็นแบบทางเดียวเนาะคุณก็เดาได้น่าจะมีได้หลายแบบก็อาจจะเป็นไคสแควร์ก็ได้นะครับไอ้โค้งนี้เราไม่รู้โค้งไหนนะครับถ้าทางเดียวก็ต้องมีค่าวิกฤตหนึ่งที่เช่นทางนี้โอเคหมายความว่าไงครับถ้าเอาทางน้อยก็จะได้ว่าบริเวณยอมรับอยู่ตรงนี้ค่าวิกฤตเนาะบริเวณยอมรับเป็นบริเวณนี้บริเวณปฏิเสธคือบริเวณนี้โอเคทางขวาก็เป็นได้นะครับอาจจะเป็นโค้งไคสแควร์โค้งการแจกแจงปกติอะไรก็แล้วแต่ว่าคนพูดถึงอะไรว่าไม่ได้เกี่ยวกับบทก่อนหน้าก็คือเรื่องการประมาณตรงนี้เรียกค่าวิกฤตก็จะแบ่งออกเป็นบริเวณยอมรับกว้างๆบริเวณปฏิเสธก็จะเป็นแคบๆแบบนี้
คเนาะถ้าเป็นแบบสองทางผมก๊อปเอาบนมาวางเลยก็ได้นี่คือแบบสองทางจบใช่ไหมครับโอเคไปต่อนะครับมันขึ้นอยู่สมมติฐานทางเลือกเอาทางเดียวหรือสองทางรูปมีหมดแล้วนี่คุณดูสมมติฐานทางเลือกเป็นหลักโอเคไหมครับสมมติฐานทางเลือกเป็นหลักตัวน้อยคุณก็จะไปเจอทางนี้ผมใช้สีสันจะได้เข้าใจได้ง่ายเขียวคือยอมรับไฟเขียวไฟแดงเนาะเออตามเซนต์มาเลยนะครับว่ามันควรจะเป็นยังไงถ้าเป็นแบบสองหางนะครับคุณสังเกตอีกตัวหนึ่งที่ต้องดูนะรายละเอียดควรจะอ่านเองได้นะครับเรื่องอัลฟาครับตรงนี้ใช้อัลฟาเต็มๆแต่ถ้าเป็นนี้คุณต้องหารคนละครึ่งเข้าใจไหมร่วมโครงการคนละครึ่งอะเนาะครึ่งซ้ายกับครึ่งขวาเข้าใจไหมครับไม่ว่าจะเป็นแบบทางเดียวยังไงก็ตามนะครับพื้นที่นะอัลฟาอัลฟาที่เป็นต้องเลขน้อยกว่าหนึ่งนะครับเป็นเลขเล็กๆนะศูนย์ถึงหนึ่งนะครับอัลฟาเด็กส่วนใหญ่เป็นน้อยเพราะมันแทนหนึ่งพื้นที่หรือค่านัยยะสําคัญจําได้ปะช่วงความเชื่อมั่น 95% มีนัยยะสําคัญ 0.5 0.05 ก็คือพื้นที่ที่เราอยากได้ไปต่ออันนี้สําคัญนะครับอาจจะเป็นคําถามของเรานะผมอาจจะออกเป็นคําถามเป็นช้อย20ข้อยังไงไม่รู้แล้วแต่ใน 10% นะครับเดี๋ยวอาจารย์ธนานมาออกโซนนี้นะผมก็ไม่รู้เราแบ่งกันตรวจนะครับเพราะนั้นทุกคนเจอข้อสอบชุดเดียวกันหมายถึงว่าแต่เลขอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะต่อนะครับต่อความผิดพลาดจะมีสองแบบนะครับจำตารางไว้เลยอะไรที่ตัดสินใจถูกไม่มีปัญหาแต่ของที่ตัดสินใจผิดเขาจะเรียกว่าอัลฟากับเบต้าระวังนะครับผมไม่ได้ถามแถวนี้นะอัลฟาคืออะไรความคาดเคลื่อนประเภทที่หนึ่งมันคือความน่าจะเป็นที่จะปฏิเสธหรือไม่ยอมรับทั้งที่มันเป็นจริงเรียกอัลฟาโอเคเห็นนะอัลฟานะครับคืออะไร x0 เป็นจริงแต่ดันไปปฏิเสธเขาเรียกอัลฟาจำตารางให้ได้เบต้าคืออะไรทุกอย่างเป็นความคาดเคลื่อนนะเป็นไม่ได้เราอยากจะให้สองอย่างนี้น้อยมากๆครับเบต้าคือเอสส่วนไม่เป็นจริงกระดันไปยอมรับถูกไหมครับเราจะไม่พูดถึง h 1นะครับเพราะถ้าปฏิเสธ h 0ต้องวิ่งไปยอมรับ h 1อยู่แล้วโอเคไหมเพราะนั้นมันจะมีอยู่สองแบบเราต้องตอบให้ได้ความผิดพลาดประเภทที่หนึ่งคือเป็นจริงแต่ดันปฏิเสธเบต้าคือประเภทที่สองคือไม่เป็นจริงแล้วดันไปยอมรับไอ้ที่เหลือเรียกการตัดสินใจถูกหมดเพราะถ้ามันไม่จริงแล้วคุณปฏิเสธก็ดีครับเพราะคุณทําถูกหรือถ้าเป็นจริงแล้วคุณยอมรับก็เรียกว่าดีเพราะคุณทําได้ถูกต้องเห็นไหมประมาณนี้ไปต่อขั้นที่เรามักจะทํากันนะครับก็มีอะไรบ้างหนึ่งกำหนด S0 H1 มาส่วนใหญ่โจทย์มักจะให้มาเรายังไม่ได้มีการออกแบบนะครับวิชานี้เป็นเบื้องต้นจะแนวๆว่าให้โจทย์ให้เลขมันทุกอย่างแล้วคุณใช้งานมันให้เป็นโอเคเนาะกำหนดระดับนัยยะสำคัญมากก็คือบอกอัลฟาจะช่วงความเชื่อมั่นเท่าไหร่ 0.5 0.05 0.001 แล้วแต่ตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบมันต้องยุ่งกับอะไรแน่ๆครับคุณทดสอบอะไรก่อนหน้านี้เราเอาความแปรปรวนก็ต้องไปเจออะไรนะของตัวเดียวก็ใช้ไคสแควร์ถูกไหมความแปรปรวนสองตัวก็ไปเจอ f ถ้าคนทำปกติการแจกแจงปกติสัดส่วนก็ตัว c มาตรฐานถ้าตัวอย่างน้อยก็วิ่งเข้าตัว t หาค่าวิกฤตหรือบริเวณวิกฤตนะบอกว่า CR critical region นะแล้วก็สรุปผลมาดูตัวอย่างเลยดีกว่าสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยคุณดูสูตรแล้วจะคล้ายๆกับที่เราเคยทำมาเลยถ้าคุณทราบซิกมานะครับเป็นไงครับก็ใช้ตัว4ถ้าไม่ทราบไอ้คำว่าทราบ S นี่ผมเคยบอกแล้วนะเขียนอย่างนี้มันดูสื่อสารไม่ค่อยดีนะครับ
ทางที่ดีคือคุณบอกว่าไม่ทราบซิกมาเพราะ S คุณหาได้เสมออยู่แล้วถูกไหมครับถ้าคุณไปสุ่มตัวอย่างได้ตัวเลขมา70ตัวคุณคำนวณ S ได้เสมอก็คือการหารด้วย N ลบ1จำได้นะสูตรจะแตกต่างกันนิดหน่อยเอา S มันแทนซิกมาได้ในกรณีที่ตัวอย่างมันเยอะแล้วยังใช้สูตรการแจกแจงปกติมาตรฐาน normal ปกติแต่ถ้าเกิดว่าตัวอย่างมันเล็กโอเคไหมครับแต่ถ้าตัวอย่างมันเล็กคุณต้องวิ่งไปใช้ T เท่านั้นแต่ทุกอย่างนี้ภายใต้ว่าทุกอย่างมีการแจกแจงปกตินะโอเคไหมครับถ้าการแจกแจงไม่ปกติคุณจะไปใช้ N น้อยกว่า30ไม่ได้ด้วยคุณต้องไปทำอะไรสุ่มตัวอย่างเพิ่มโอเคเลขพวกนี้คุณรู้จักกันหมดอยู่แล้ว S square คืออะไรยังไงเรื่องปกติเหมือนช่วงที่เราเคยทำช่วงอะไรครับก่อนหน้านี้นะการประมาณช่วงความเชื่อมั่นอะไรคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวเราลองดูสูตรก็จะไม่แตกต่างกันเริ่มอันนี้นะครับเริ่มเลยเนาะการครัวเรือนเกษตรเชียงใหม่เฉลี่ย 30,000 เบี่ยงเบน 40,000 นี่ของใครนี่มันของตัวอย่างเอ้ยนี่มันของประชากรเพราะนั้นตรงนี้คือซิกมาโอ้ถ้าตรงนี้เป็นซิกมาก็เยี่ยมเลยครับไม่ต้องคิดมากเมื่อคุณเห็นตัวซิกมาคุณใช้อะไรตัวสถิติทดสอบคุณเลือกเลยใช้ตัว C ปกติ x bar ลบมิลส่วนซิกมาหารด้วย root n ซึ่งสูตรพวกนี้จะมีให้เพราะนั้นคุณทำมาให้ได้เห็นไหมครับทดสอบสมมติฐานเขาบอกมาด้วยเนาะมีรายได้ต่อปีเฉลี่ย 30,800 บาทก็คือ x bar ที่เขามาเขาสุ่มมาเนาะเขาถามว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า 30,000 เข้าใจไหมเพราะนั้นคุณจะเห็นว่าสมมติฐานทางเลือกคุณอยากจะตอบให้มันน้อยกว่าเดิมโอเคน้อยกว่าเดิมอ่ะคุณก็กดทุกอย่างลงไป 0.05 xi ลบมิลซิกมาส่วน root n แทนค่าเลยคุณเอาหางซ้ายคุณก็เลยได้ช่วงบริเวณยอมรับคือโซนนี้บริเวณวิกฤตบริเวณปฏิเสธคือโซนซ้ายโอเคไหมเลขที่คุณได้ไปตกตรงไหนเลขคุณได้ไปตรงไหนครับ2เลข2อยู่ไหนครับเลข2อยู่นี่ถูกป่ะแสดงว่าอยู่บนช่วงการยอมรับสมมติฐาน H 0ถูกไหมก็แสดงว่าคุณไม่มีหลักฐานเพียงพอในการปฏิเสธหรือคุณก็ไปสรุปได้ว่าเป็นยังไงครับมากกว่า 30,000 จริงๆโอเคมากกว่า 30,000 จริงๆเข้าใจไหมเข้าเนาะแบบนี้โอเคคุณก็มานั่งเขียนอย่างนี้ทุกข้อเลยนะครับสรุปผลยอมรับ S0 ทั้งครัวเรือนทั้งหมดมีรายได้ต่อปีเฉลี่ยมากกว่านี้ที่นัยสำคัญ 0.05 โอเคนะครับใครมีคำถามอะไรยังไงไหมไปต่อครับโรงงานแห่งหนึ่งผลิตสินค้าจนเสร็จมีการแจกแจงปกติเห็นไหมเขาแจ้งเลยเนาะการแจกแจงปกติมีค่าเฉลี่ยคือมิลออกมาเลยเพราะนี้เป็นของกลุ่มประชากร40สมโชคโดนตรวจสอบประสิทธิภาพบันทึกช่วงเวลาที่สมโชคทำงานโอเคไหม25ชิ้นผลิตต่อชิ้นได้ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน2นาทีต้องทดสอบว่าช่วงที่นายสมโชคผลิตต่อชิ้นจะมากกว่าเวลาเฉลี่ยเดิมไหมหรือไม่ที่นัยสำคัญ 0.05 โอเคไหมครับถ้าคุณดูตามนี้ก็หมายความว่าไงมากกว่าเดิมไหมคุณก็เลยเอาตัวนี้เป็นตัวมากซะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือตรงข้ามว่าใบน้อยกว่าเท่ากับแทนไปอยู่ข้างบนเอาอย่างนี้คราวนี้คุณเห็นอะไรครับคุณเห็นว่าเอาตัวนี้บอกแล้วมีการแจกแจงปกติแล้วจำนวนมันเล็กถูกไหมครับพอจำนวนเล็กปั๊บโดนค่า t แน่นอนสูตรคล้ายๆเดิมนะครับ xi ลบมิลส่วนด้วย s ส่วน root n
ถูกไหมครับแต่คุณที่ต้องเปิดคือบริเวณค่าวิกฤตค่าวิกฤตคุณเปิดอย่างไรครับเขาเขียนมาให้เราแล้วให้คุณไปเปิด T 0.05 เพราะมาจากนัยยะสำคัญ 0.05 degree of freedom n ลบ1เห็นปะคุณได้ 1.711 1.711ไปอยู่ไหนเหมือนเดิมวาดรูปเล่นตัวปฏิเสธสมมติฐานก็คือตรงนี้ยอมรับตรงสีแดงบริเวณหางปฏิเสธค่าวิกฤตค่าคำนวณมันมี2ตัวนะครับค่าวิกฤตมาจากค่านัยยะสำคัญกับข้อมูลตรงนี้มาเลยนะครับนัยยะสำคัญใส่เข้าไปโอเคทีที่ 0.05 ที่24คนจะได้เลขนี้เราได้ปั๊บคนเอาทีคำนวณที่คุณได้มาเขาเรียกตัวนั้นว่าทีคำนวณ 3.125 มันอยู่ตรงไหนครับโอ้ 3.1 กว่าอยู่ไกลมากถูกไหมเพราะนี่มันได้ 1.711 เองนะเนี่ยนะครับ 1.711 3มันอยู่ทางขวาแสดงว่าโดนเข้าในบริเวณวิกฤตแสดงว่าอะไรครับนายสมโชคใช้เวลานานเกินไปในการผลิตสินค้าชิ้นนี้เข้าใจป่ะครับจริงๆคุณก็มองแล้วเนาะแต่คุณก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันมากกว่า40ถ้าคุณคิดปกติมันก็น่าจะบอกไอ้คนนี้ไม่น่าจะดีแต่ในความเป็นจริงนะบางครั้งเขาอาจจะเร็วก็ได้นะเข้าใจป่ะเราก็เลยต้องดูตรงช่วงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอะไรมานั่งคำนวณเลขจริงๆด้วยนึกภาพออกไหมครับคือคำว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน2ในทีคือไม่ได้บอกว่าเขาทุกครั้งมีค่าทำได้ 41.25 นะครับบางครั้งเขาได้ค่าเฉลี่ยเขาอาจจะได้39ก็ได้เร็วกว่าก็ได้โอเคไหมมีการกระจายตัวอะไรแบบนี้ครับเพราะนั้นเวลาของพวกนี้คุณต้องเอาสถิติมาทดสอบสมมติฐาน 8.3 ก็ตามเนี้ยงั้นเดี๋ยวเราไปลองคำนวณเลยแล้วกันเขาบอกว่าไม่หรือเท่ากับผมไปกดตัวอย่างให้ดูดีกว่าสำหรับวันนี้เลยเนาะทำตัวอย่างให้ดูคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะว่าหน้าตาเป็นยังไงมันจะมีตัวอย่างด้านหลังเราจะคำนวณอยู่ไม่กี่อย่างอ่ะเริ่มเลยข้อแรกในอดีตเกษตรกรโอเคไหมครับอ้างว่าอย่างน้อยในปีนี้นะครับอย่างน้อยจึงส่งข้าวมา20แปลงผลิตผลออกมาได้เป็นเท่านี้80ถังต่อไร่อ้างได้หรือไม่เขาก็ไม่ตั้งสมมติฐานเข้าใจไหมตัวตั้งเนาะเขาก็ใส่มิลมากกว่าเท่ากับ70เพราะมิลนั้นน้อยกว่า70อ่ะเติมเลยส่วนต่อไปคุณเห็นอะไรบ้างอัลฟาเท่าไหร่อัลฟา 0.01 เพราะโจทย์สั่งแค่ C 0.01 อันนี้คุณรู้ทำไมว่าต้องใช้ C ครับเพราะเราเห็นซิกมาจำได้ไหมถ้าคุณมีซิกมาคือของตัวมาตรฐานของตัวประชากรให้มาแล้วเยี่ยมใช้ C เลย C 0.01 มีค่าเท่าไหร่ครับคุณก็ไปเปิดตารางเข้าใจไหมเลขที่ได้นะครับคุณก็ไปเขียนนะคือ C 0.01 คือ 2.326 แต่ไงก็ตามครับมันจะต้องวิ่งไปโซนลบเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้โอเคสิ่งที่ทำให้เกิดบริเวณวิกฤตคือตรงไหนครับตรงนี้คือช่วงปฏิเสธข้างหน้าคือช่วงยอมรับกลับมาดูคำถามใหม่เนาะจำได้ไหมครับแล้วรู้ได้ไงว่าเราจะตั้งตัวไหนเป็นหลักตัวไหนเป็นทางเลือกเขาบอกให้จำไว้ครับสมมติฐานหลักคือตัวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเดิมสมมติฐานทางเลือกคืออะไรที่เราอยากจะพิสูจน์โอเคไหมที่เราอยากจะพิสูจน์นะครับผมว่าอันเนี้ยตัวอย่างเขาน่าจะตั้งให้เราไม่ดีลองเสิร์ชหาดูนะอย่าเชื่อผมอย่างเดียวนะคุณไปดูนะครับเขามีกฎเกณฑ์ว่าการตั้งสมมติฐานหลักคือของที่เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางเลือกคือของที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะพิสูจน์อยากจะพิสูจน์ไปไว้ตรงสมมติฐานทางเลือกให้หมดนะครับเช่น
ผลิตยาแล้วให้ผลดีกว่าเดิมคุณจะเอาคำว่าผลดีกว่าเดิมนั้นมาไว้ที่ H1 โอเคไหม H0 คือบอกว่าผลิตแล้วได้ไม่ดีกว่าเดิมคือเท่าเดิมอะไรแบบนี้ข้อนี้ผมขออนุญาตนะครับแก้นะครับเขาบอกว่าอยากให้ผลผลิตอย่างน้อย70ไร่ในความเป็นจริงนี้หมายความว่าอะไรเขาอยากพิสูจน์นะครับว่าไงมันมากกว่า70ถังต่อไร่โอเคไหมครับมากกว่า70ถังต่อไร่ผมจะทำยังไงครับใส่ลงไปในสมมติฐานทางเลือกเอาใหม่นะครับผมอยากพิสูจน์นะมากกว่า70ถังแน่ๆถูกไหมครับเราอยากจะพิสูจน์เนี่ยเพราะเขาอ้างว่าอย่างน้อย70ถังคือมากกว่า70สมมติฐานหลักคุณก็ใส่ไปครับน้อยกว่าเท่ากับ70ตอนรูปมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับรูปจะเปลี่ยนไปหมดเลยนิดนึงนะครับค่า C ค่า A ค่าอะไรคุณคำนวณเหมือนเดิมเลยนะสิ่งที่จะแตกต่างคือรูปภาพเดี๋ยวนะผมขออนุญาตแก้ใหม่นะครับเพราะผมไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะบางทีนี้เขาทำผิดเยอะอยู่แต่ไม่เป็นไรครับคุณก็อย่าเชื่อแค่ผมด้วยคุณไปเสิร์ชหาข้อมูลจริงหรือเปล่าที่เราจะคำนวณการตั้งสมมติฐานหลักคืออะไรฟังมากกว่าหนึ่งจะได้เชื่อข่าวได้หลายแหล่งนะครับสิ่งที่เราเกิดขึ้นคืออันนี้โอเคไหมสิ่งที่เราจะต้องการโอเคนะครับคุณไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์คือเราจะบอกว่าเขาผลิตได้มากกว่า70จริงไหมเพราะคำว่าอย่างน้อยนะครับคือต้องมากกว่าใช่ปะไปทางนั้นเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณก็ได้ค่าแบบนี้ออกมาเพราะฉะนั้น C ของคุณได้ 2.326 นะครับตอนในที่เครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกคุณไม่ต้องห่วงนะครับที่เมื่อกี้มีคนตอบมานะคุณเอาให้ได้เลขก่อนในค่าสมมติฐานในพวกพื้นที่อะครับแล้วคุณดูว่าคุณจะเอาทางซ้ายหรือทางขวาเพราะมันสมมาตรกันอยู่แล้วซึ่งตัวนี้ได้ค่าทางขวานะครับ 0.2.326 นะครับอันนี้เรียกค่าวิกฤตทำให้เกิดบริเวณยอมรับคือตรงไหนนี่คือยอมรับสมมติฐานหลักตรงนี้คือปฏิเสธสมมติฐานหลักโอเคป่ะจบเพราะเราก็เลยสรุปผลได้แล้วครับเราไปนั่งทำการคำนวณออกมาปีการคำนวณเกิดจากอะไรนะ x บาร์เราคือ80ค่าเฉลี่ยแล้วคือเท่าไหร่ครับ70ถูกไหมครับค่าเฉลี่ยมาจากไหนเอามาจากที่เขากำหนดไว้นะครับใช่ปะหรือเอามาจากสมมติฐานหลักของเรามิวเรา70ซิกมามาจากโจทย์เท่าไหร่25รูท n มาจากไหนก็คือเดี๋ยวนะซิกมาคือ25รูท n คือ20คำนวณเลขนี้ครับได้เลขเท่าไหร่ไหนลองกดเครื่องซิ 1.788 ดีมากครับสรุปว่าไง 1.789 อะไรก็ตามนะครับลงบริเวณไหนลงบริเวณทางเขียวถูกป่ะครับเพราะอะไรครับค่ามันได้แค่ 1.7 เองแสดงว่ามันอยู่แถวนี้ 1.7 ดูบนแกนแล้ว 1.7 ต้องอยู่ทางซ้ายของ 2.3 อยู่แล้วเนาะเพราะคุณก็เลยสรุปได้ว่าอะไรครับเข้าบริเวณเขียวเพราะคุณก็ต้องตอบว่ายอมรับสมมติฐานหลักแสดงว่าอะไรเขาผลิตข้าวได้ไม่เกิน70ตันหรือเปล่าหน่วยเป็นอะไรนะถังต่อไร่ที่ความเชื่อมั่น0จุดที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.01 คือมันบริเวณมันแคบมากเกินไปครับคืออาจจะที่ระดับเข้มประมาณนี้นะครับเลขนี้ดีไม่พอโอเคไหม80มากกว่า70ไม่มากพอครับเราเลยกลายมาว่าคำว่ายอมรับสมมติฐานหลักคืออะไรคุณต้องเข้าใจเนาะอย่างที่บอกครับก็คือหลักฐานมันไม่เพียงพอในการปฏิเสธสมมติฐานหลักอย่างเงี้ยคุณทำได้80ถังต่อไร่คุณคิดว่ามันดีใช่ไหมไม่เชิง
ทำไมเลขนี้มันได้แค่ 1.7 เหตุผลเพราะความแปรปรวนมันเยอะหรือว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันเยอะไปหน่อยครับเข้าใจไหมคุณพยายามจะวิเคราะห์เนาะถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเล็กกว่านี้อันนี้เราอาจจะทำให้ยอมรับได้ว่ามันผลิตได้เลข80ที่คุณเกิดมาตัวนี้มากกว่า70ถังจริงๆเพราะว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันเยอะเกินไปนะครับเช่นถ้าคุณเข้าใจเนาะ80ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไปทางซ้ายลงไปดังเท่าไหร่ครับ55คร่อมไปจนถึงด้านขวาคือ105มันกระจายตัวเยอะเกินไปนะครับด้วยระดับนัยยะสำคัญเท่านี้ก็เลยต้องยอมรับสมมติฐานหลักไปครับว่าเขาผลิตได้ไม่เกิน70ไร่ถังต่อไร่โอเคนะครับแบบไปลองดูนะสมมติฐานหลักคือของที่เกิดขึ้นจริงปกติสมมติฐานทางเลือกจะเป็นของที่แสดงถึงความแตกต่างและเป็นของที่เราอยากจะพิสูจน์ว่าจริงหรือเท็จอย่างข้อนี้เขาอยากได้อย่างน้อย70ถังต่อไร่ก็คือต้องมากกว่าถูกไหมครับโอเคไหมต้องมากกว่านะครับเพราะเท่ากับมากับเราไม่ได้จำได้ใช่ไหมสรุปนะเท่ากับต้องอยู่ข้างบนเสมอเงื่อนไขที่2ของที่คนอยากจะพิสูจน์ให้เป็นสมมติฐานทางเลือกไปดูต่อข้อ2มหาลัยนิสิตขอทุนใช้เงินเป็นค่าอาหารเฉลี่ย25ใช่หรือไม่คำว่าใช่หรือไม่นี่ง่ายเลยเพราะอะไรครับเท่าหรือไม่เท่าเพราะฉะนั้นของที่คนอยากจะพิสูจน์คือเกี่ยวกับเลข25แล้วก็อย่างที่บอกครับเท่ากับต้องไปกับสมมติฐานหลักเสมอทางเลือกก็เลยเหลือแค่เป็นไม่เท่ากับอันนี้ชัดเจนพอไม่เท่ากับประเด็นมี Cใช่ไหมค่ามาตรฐานที่ 0.05 เลยต้องหาร2เพราะอันนี้คือการทดสอบ2ทางเท่าไหร่เห็นไม่เท่ากันเนาะต้อง2ทาง2หาง2ทางเลยเขาเรียกว่า two tail อะครับ2ทางซ้ายขวาคุณก็เลยต้องแบ่งพื้นที่กันไปคนละ 0.025 ทั้งซ้ายและขวาเข้าใจไหมประมาณนี้เข้าแล้วเปิดตารางอีกแล้วครับ C ที่ 0.025 มีค่าเท่าไหร่ใช่ครับ 0.196 เหมือนเดิมนะครับคำว่า1คือบวกลบมันขึ้นกับว่าในเครื่องหรือโปรแกรมมาจะให้หางซ้ายมานะแต่อย่างที่บอกเลขมันสมมาตรคุณได้มาคุณเข้าใจเลยว่าทางขวาต้องเป็นเลขบวกทางซ้ายเป็นเลขลบ 1.96โอเคไหมประมาณนี้ไปคำนวณครับเขาเรียกว่า C คำนวณได้เท่าไหร่ C คำนวณคุณก็แทนค่าครับ x bar 18มิลเป็น25 s 12 n 36ใส่รูทอ๋อถามว่าข้อนี้ไม่ใช่ C เพราะ n มันเยอะถูกไหมครับเพราะ n เยอะปั๊บวิ่งเข้ามาตรฐานเลยลบเลขครับลบ7ส่วนด้วย12ส่วน6ลบ 3.5 ถูกไหมครับเพราะว่า6หารตัวนี้ได้ลบ 3.5 กลายเป็นอะไรมาดูบริเวณยอมรับบริเวณปฏิเสธถูกไหมจำสีไว้เนาะมันจะได้เข้าใจได้ง่ายส่วนใหญ่ของอยู่กลางๆยอมรับหมดขวาออกไปปฏิเสธของที่คุณอยากจะพิสูจน์เป็นสมมติฐานทางเลือกตอนนี้คุณคำนวณมาไม่ตกที่ไหนลบ 3.5 ไกลมากตอนนั้นเป็นไงครับอยู่ในบริเวณวิกฤตถูกไหมครับคุณก็ตอบได้ว่าอะไรครับปฏิเสธโอเคนะสมมติฐานหลักแสดงว่าอะไรยอมรับสมมติฐานทางเลือกก็คือนิสิตขอทุนมีค่าเฉลี่ยยุคโบราณเนาะค่าเฉลี่ยอาหารมากกว่าคือไม่เท่ากับนะครับไม่เท่ากับ25บาทที่นัยยะสำคัญ 0.05 เดี๋ยวนี้ก็คงจะใช่อ่ะแต่มันคงไม่ไปลงหางซ้ายเนาะเข้าใจใช่ป่ะครับมันน่าจะไปลงหางขวากินข้าวทีนึงก็คงจะแพงกว่านี้อีกเยอะโอเคใครมีคำถามอะไรไหมครับ
ถ้าไม่เท่ากับง่ายๆเนาะไอ้สองหางเคลียร์หมดโอเคกลับไปดูตัวอย่างอีกก็ได้นะครับถ้าคุณยังงงเรื่องการตั้งแบบว่าทำไมต้องหางขวาทำไมต้องบวกลบกลับไปดูตัวแรกๆอีกทีนึงก็ได้เดี๋ยวเราสรุปอีกทีนึงตอนแรกที่เราคำนวณการดูนะครับเห็นไหมโจทย์เขาสั่งมาเลยนะครับช่วงเวลามากกว่าเวลาเฉลี่ยเดิมเห็นไหมข้อความที่คุณอยากจะพิสูจน์คือมากกว่าคุณก็เลยไปใส่ตรงสมมติฐานทางเลือกเปลี่ยนนะเอาต่อครับข้อ2นี้ก็เหมือนกันอันนี้เคลียร์ไม่เท่ากับคุณอยากจะพิสูจน์ไปไว้สมมติฐานทางเลือกโอเคไหมครับกลับไปดูข้อแรกด้วยเขาบอกว่าน้อยกว่าเห็นยังเขามาแกล้งนี้เป็นน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าคือสมมติฐานทางเลือกชัดเจนไหมครับของที่คุณอยากจะพิสูจน์ให้ไปลงเป็นสมมติฐานทางเลือกไว้เคลียร์ไหมครับของที่คนอยากจะพิสูจน์ให้เป็นลงสมมติฐานทางเลือกนะครับเคลียร์ละตัวอย่างแรกใครมีคำถามได้ไหมครับข้อ2โซน2คุณอยากหาความแตกต่างของประชากรที่อิสระก็คือเมล1ลบเมล2คุณยังจำได้ไหมสมัยก่อนตอนเราใช้สูตรช่วงความเชื่อมั่นใช่ไหมส่วนมันจะกวนกวนๆหมายความว่ามันเยอะโซนแรกคืออะไรโซนแรกคือความแตกต่างถ้าคุณทราบซิกมาเหมือนเรื่องปกติเลยนะถ้าคุณทราบซิกมาวิ่งเข้าปกติเลยข้อมูลที่2ถ้าคุณรู้ว่าตัวอย่างใหญ่ก็ใช้การแจกแจงปกติแล้วใช้ S ของกลุ่มตัวอย่างมาแทนลงในตำแหน่งที่ต้องใช้ซิกมาเคลียร์เนาะไม่ยากความยากเกิดขึ้นเมื่ออะไรครับเมื่อตัวอย่างเล็กโอเคไหมเมื่อตัวอย่างเล็กคราวนี้มี2ทางเลือกให้เราต้องเล่นนะครับเอาซิกมาเท่าหรือซิกมาไม่เท่าสูตรเดิมเลยล่ะใช้ทีเดียวเหมือนซิกมาเท่าคุณจะใช้ความแปรปรวนร่วม SE เนาะโอเคแต่ถ้าเกิดว่ารู้ว่าไม่เท่าคุณต้องคล้ายๆมาถ่วงน้ำหนักไงdegree of freedom แทนประมาณนั้นเลขนี้คุณค้นสูตรเดิมๆคล้ายๆเดิมเลยว่า SP มาจากไหนโอเคแต่สูตรตัวคำนวณก็จะแตกต่างไปนิดหน่อยแค่นั้นเองเรามาลองครับตัวหนึ่งเขาบอกว่ายืนยันว่าความทนทาน A สูงกว่ายี่ห้อ B อย่างน้อยที่สุด12กิโลกรัมโอเคไหมอย่างน้อยที่สุดเลยนะครับเราจะพิสูจน์เนาะว่าความทนทานของยี่ห้อ A ต้องมากกว่าอย่างน้อยผมว่าอันนี้เขาก็น่าจะทำไม่ถูกนะครับตอนนี้คนอ่านโดยมนุษย์ทั่วไปผมว่าความทนทานเฉลี่ย A สูงกว่า B อย่างน้อยก็คือคุณต้องใช้ว่าอะไรความเฉลี่ย A คือมิล1เดี๋ยวเราไปหาตัวอย่างเพิ่มมิล1สูงกว่าก็ต้องลบใช่ป่ะมิล2อย่างน้อยที่สุดคือต้องมากกว่าเท่ากับ12ประมาณนี้แต่อย่างที่บอกเท่ากับไว้กับเราไม่ได้ถูกไหมครับเอาเท่ากับไปไว้ที่ h 0แทนของที่คนใหญ่จะพิสูจน์เลยมาลงที่ h 1โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทำคำนวณเพิ่มไม่ได้นะตอนนี้ดูไม่เคลียร์เพราะตัวอย่างมันดูไม่ถูกนะครับไม่เป็นไรสมมติเรื่องการตั้งเดี๋ยวเรามาเคลียร์อีกทีคราวหน้าถ้าเราตั้งตามนี้ลองดูก็ได้มันแตกต่างจากเดิมไหมผมลองนะคอนเซนต์โดยทั่วไปเราก็บอกว่ามากกว่าเราต้องเอามาพิสูจน์ของที่เราอยากจะทดสอบเอามาพิสูจน์คือต้องมากกว่า12ตรงนี้น้อยกว่าเท่ากับ12อะไรบ้างที่เปลี่ยนการคำนวณอยู่ที่เดิมทุกอย่างสิ่งที่เปลี่ยนคืออะไรครับฝั่งการทดลองถูกป่าวฝั่งการทดลองเป็นไงคุณจะมาคำนวณที่ฝั่งขวาแทนโอเคไหม C คำนวณของคุณนะครับข้อนี้ C คำนวณของคุณได้ลบ 2.63 ช่างมันนะยังไงมันก็ลบน้อยมากตรงนี้นะครับ
2.603 ที่ติดลบแต่ซีในการไอของเราเราเอาโซนมากกว่าเราต้องไปเปิดตารางอะไรจำได้เนาะซีที่ 0.05 ก็เอาขาเดียวซีที่ 0.05 มีค่าเท่าไหร่ 1.64 จะอยู่ทางขวาแล้วนะครับ 1.64 เอาเหมือนเดิมบริเวณยอมรับอยู่นี่บริเวณปฏิเสธอยู่ขวาเพราะว่าพื้นที่ที่เราต้องการคือทางขวาโอเคไหมโอเคนะครับซ้ายขวาเลขที่คุณได้เป็นลงบริเวณสีเขียวแสดงว่าคุณต้องยอมรับสมมติฐานหลักใช่ปะยอมรับสมมติฐานหลักของเราทำให้เรารู้ว่าอะไรครับเชือกที่เขาดึงกันมาไม่จริงเข้าใจไหมปฏิเสธเนาะหมายความข้อนี้เราต้องยอมรับสมมติฐานหลักแสดงว่าเขียนดีๆนะครับเพราะเราตั้งสมมติฐานไม่เหมือนกันนะครับดูซิมันจะแตกต่างกันเยอะไหมเราจะได้เป็นยอมรับนะครับยอมรับ H0 เพราะข้อมูลที่ทำให้ไม่ดีพอแสดงว่าอะไรความทนทานของยี่ห้อ A สูงกว่าตัวนี้12กรัมไหมไม่ใช่ครับน้อยกว่าน้อยกว่าความทนทานเฉลี่ยแสดงว่านะแสดงว่าตรงนี้น้อยกว่าครับถูกไหมเพราะตามนั่นเลยครับน้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือความทนทานเฉลี่ยยี่ห้อ A น้อยกว่าหรือเท่ากับคือดีพอๆกันนะครับมันไม่ได้ดีกว่าขนาดนั้นโอเคใช่ไหมเทียบกับว่าได้ดูเขาใช้คำแบบยอมรับ S0 แสดงความทนทานเฉลี่ยยี่ห้อ A เทียบแบบความทนทานเฉลี่ยของยี่ห้อ B น้อยกว่า12กิโลกรัมที่ระดับนัยยะสำคัญคือเราสรุปของเดียวกันนะครับแปลว่าเราตั้งสมมติฐานต่างกันนะครับคุณได้ใช้คำว่าเทียบกว่าสูงกว่าน้อยกว่าใช้คำแปลกๆเนาะต้องใช้คำให้ดีนะครับเราก็จะใช้คำว่าเทียบกับโอเคเทียบกับความทนทานเฉลี่ยยี่ห้อ B ไม่เกินครับ12กิโลกรัมข้อความนี้หมายความว่าไงถ้าคุณซื้อเชือก2ยี่ห้อมันดีพอๆกันครับมันแตกต่างกันไม่เยอะไม่สมคำกล่าวอ้างที่เขาอ้างเราเนาะเพราะแสดงว่าคนพูดนี้ผลิตยี่ห้อ A มั้งหรืออาจจะเป็นบริษัทเดียวกันผลิต2เกรดเข้าใจไหมมีเกรด A กับเกรด B บอกว่าเกรด A ดีกว่าเกรด B 12เลยซึ่งไม่จริงครับเราทดลองมาแล้วเหตุผลเพราะอะไรเหมือนเดิมนะทุกคนเข้าใจความแปรปรวนครับแล้วหรือคุณเห็นแล้วความแตกต่างของมันอ่ะห่างกันจิ๊ดเดียวถูกป่ะมันห่างกัน11กว่าน้อยกว่า12อยู่แล้วเราเดาได้เลยครับมันไม่จริงประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมใ